สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2559ถึง2560วันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนจากนั้นพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวนทั้งสิ้น 4,474 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและมหาวิทยาลัยสีเขียวได้จัดตั้งศูนย์วิจัยมฤตสิงห์ขอนตะนาวสีเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการประมงได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนจนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมเอกลักษณ์สร้างรายได้และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยการจัดกิจกรรมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสนองพระบรมราโชบายให้ราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติโดยดำเนินงานในเขตพื้นที่บริการจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตามยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้หลัก1หน่วยงาน1ตำบลทั้งหมด7ตำบลการผลิตและพัฒนาครูให้มีความรู้และคุณธรรมการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายยกระดับคุณภาพบัณฑิตและการบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตองคมนตรีพลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีตลอดชีวิตได้ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน 19:00 น.รวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และระหว่างเวลา 19:30 น.ถึง 20:30 น.หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพสามารถกรอกแบบฟอร์มและส่งที่สำนักงานองคมนตรีถนนสนามชัยวังสลานรมหรือส่งที่เต็นท์ด้านหน้าข้างพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิเช้าวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานรับมอบเงินจากมูลนิธินายเองศรีสมบูรณ์มีนางสาวชินสิริมากประธานมูลนิธิเป็นผู้นำมอบเพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทั้งด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศการสงเคราะห์ด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง58โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งในวันนี้ฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะ
ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรีคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆนำจัดการดอกไม้ไปถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกระทรวงพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนวินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลและประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระลานพระราชวังดุสิตในวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2562เวลา 18:00 นมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระทององค์เล็กซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยวปร.พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่และข้อความสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคนสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเชิญชมผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 15:30 นทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังไปเข้าชมงานนี้ได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.artsofthekingdom.comหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่022839411สำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ